ว่าคิดถึงจริงมาหาสวัสดีค่ะทุกท่านในวันที่แสนงดงามในวันนี้สวัสดีค่ะทุกท่านในวันที่แสนจะงดงามในวันนี้นะคะคุณแม่มาดึกมากเลยคืออะไรคะคือคิดถึงจึงมาหาจ้าโอเคไหมจ้าเราต้องแชร์ก่อนอ่ะมันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วไงต้องมาไลฟ์พูดเรื่องเงินค่ะดิฉันเพิ่งโค้ชชิ่งลูกศิษย์ดิฉันไปค่ะคุณคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพวกคุณจะได้มาฟังเรื่องราวที่สุดยอดมากสวัสดีค่ะคิดถึงครูรุ้งกันเปล่าบอกมาซะดีๆอชิมานะคะจันเจ้าชลิดานะคะบีชอปคิดถึงครูเปล่าสิริวัลบอกแม่มาค่ะสวัสดีค่ะจุฑามาศอัมพรไม่มีขาตั้งกล้องลูกจันเจ้าบอกมาซะดีๆคิดถึงครูรุ้งเปล่าบอกมาให้ชื่นใจหน่อยเร็วขอบคุณค่ะลูกซ่าบอกมาซะดีๆให้ชื่นใจว่าคิดถึงแม่ไหมคิดถึงครูรุ้งหรือเปล่าบอกมาให้ชื่นใจเร็วเดี๋ยวคอนเน็กต์อินเทอร์เน็ตก่อนนะคะเราจะได้แชร์นะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมมีใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะใช่ไหมนะคะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยอาจจะมีใครบางคนใกล้จะสิ้นใจเหมือนกันแม่คะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเหมือนจะสิ้นใจเลยค่ะโอเคค่ะเพราะฉันคุณมาฟังนะคะสุดยอดเคล็ดวิชาของดิฉันไปเลยค่ะด่วนค่ะโอเคไหมคะครูแจ๋มบอกรักแม่อันนาครูกบถึงบ้านแล้วครับผมขอบคุณลูกเสี่ยววัดครับผมมาทุกคนมาเลยนะคะครูนัตตี้บอกคิดถึงมอกอไก่ล้านตัวนะคะคิดถึงเจ้าค่ะไม่เจอแม่นานมากเออใช่หมออินเราไม่เจอกันนานมากแล้วนะลูกมังเงกสิเพิ่งจะเจอกันเมื่อ10นาทีที่แล้วเองลูกสาวฉันมังเงกด้วยมีมังเงกด้วยแม่เหมือนคนรุ่นเก่าเลยเนาะมังเงกคุณยายเลี้ยงมาคุณยายเลี้ยงมามีมังเงกด้วยนะครับทรงศรีบอกคิดถึงค่ะวนิดาบอกว่าสวยมากๆออร่ามากๆนะคะขอบคุณค่ะนะคะมีสิวนะคะมีสิวขึ้น2เม็ดพอกรุบกริบเพราะว่านอนดึกนอนดึกติดต่อกันมีสิว2เม็ดขึ้นพอกรุบกริบมาจากพวกเธอเข้ามาเลยนะคะวันนี้ครูจะสอนพวกเรานะคะมันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะเราก็เลยจะมาสอนกันเรื่องเงินเสียงเพลงดังไปเหรอลูกโอเคโอเคใกล้สิ้นเดือนแล้วเราก็เลยจะมาพูดกันเรื่องเงินนะคะ2วิธีคิดแบบนี้กับเงินแล้วเงินจะวิ่งไล่ล่าคุณนะคะแชร์ค่ะแชร์หรือยังคะแชร์หรือยังที่รักทุกคนโคชิชามาแล้วครูเมจินะคะเออครูนัตตี้นะคะอินบอกภาษาโบราณมาก ใช่มังเอกนะภาษาโบราณสุดๆคุณสิริดีวงนะคะสวัสดีค่ะคุณหมออินบอกแม่พักผ่อนเยอะๆนะพักผ่อนเยอะๆลูกนะคะกวางปรียามาเลยบอกว่าพูดลอยๆว่าคืนนี้แม่ต้องไลฟ์แล้วแม่ก็มาไลฟ์จริงๆกรี๊ดนะคะลูกกวางปรียาบอกกรี๊ดนะกรี๊ดได้กรี๊ดได้ยิ่งกรี๊ดยิ่งเงินเข้ายิ่งอารมณ์ดียิ่งเงินเข้าเอ้าโอเคเปล่าครูอ้อยบอกแชร์แล้วจ้าแชร์ก่อนเดี๋ยวจะสอนแล้วนะคะแชร์เลย616คนนะคะในเวลาเฮ้ย3นาที618คน3นาทีเข้ามากัน600กว่าคนรีบใช่ไหมรีบแยกกันเข้ามานะคะ676 678โหเลขสวยมากคิดถึงเหมือนกันนี่บอกตรงนะทำงานติดต่อกันทุกวันถ้าไม่คิดถึงจริงไม่รักจริงเนี่ยวันนี้ไม่ได้เจอกันหรอกพูดจริงไม่ได้พูดเล่นด้วยรู้เปล่าว่าคิดถึงมากแล้วก็ติดภารกิจสอนคอร์ส21วันครูรุ้งเนี่ยเขาเรียกว่าทะลุกรอบขีดจำกัดของศักยภาพเดิมตัวเองไปแล้วนะลูกครูสอนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตติดต่อเนื่องกัน21วันแบบ non stop และพีคสุดๆทะลุถึงแก่นทุกวันติดต่อเนื่องกันโอ้โหลูกแล้วครูเตรียมตัว เปิดตัวนะคะมาร์คทองคำมาร์คพระนางครีโอพัตตานี่ครูทำงานติดต่อเนื่องกันทุกวันเลยวันนี้ลูกศิษย์ครูเพิ่งกลับจากบ้านกันไปนะคะ เกือบ80คนแล้วครูก็มานั่งไลฟ์กับพวกเราต่อคือครูบอกเลยว่าเพราะรักและคิดถึงสุดๆนะคะและครูต้องการปลดล็อกและเล่าสิ่งนี้ให้กับลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนได้เข้าใจได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะเนื่องจากว่า
ลูกศิษย์ที่รักของครูนะคะที่มาเมนทอร์โปรแกรมกับครูเนี่ยเขามาปรึกษาครูในเรื่องของการเงินเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจมีหน้าร้านอยู่ที่เซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลบางนาเท่าไหร่ลูกเซ็นทรัลอะไรอีกเซ็นทรัลพระรามสามเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเขามีหน้าร้านอยู่เซ็นทรัลเนี่ยสามที่เลยนะคะแล้วก็ยุคนี้มันคือโลกออนไลน์แล้วถูกต้องไม่ถูกต้องถูกต้องลูกมีโลกออนไลน์ในเมื่อเปิดหน้าร้านถึง3ร้านต้องมีลูกน้องต้องมีลูกจ้างต้องมีพนักงานต้องมีค่าเช่าร้านต้องมีค่าจ่ายเงินเดือนพนักงานพอใกล้สิ้นเดือนเนี่ยนะคะมันใจมันหล่นใจมันตกใจมันเสียนะคะคือพอสิ้นเดือนแล้วคิดแล้วว่าเดี๋ยวต้องหาเงินมาพอจ่ายค่าเช่าร้านสิ้นเดือนคิดแล้วจะต้องหาเงินมาให้พอจ่ายค่าพนักงานจ่ายค่าลูกน้องทั้งลูกน้องใน head office ในออฟฟิศทั้งลูกน้องที่อยู่หน้าร้าน3สาขาเก็ตไหมคือใจเสียใจหล่นนะคะแล้วก็โอเคน้ำมาแล้วลูกน้ำอังคณามาแล้วอริยพรบอกแชร์แล้วสวัสดีค่ะครูสวัสดีทุกคนเฮ้ยแชร์ก่อนเข้ามากัน938คนเนี่ย6นาทีเนี่ยครูยังไม่ได้แชร์แชร์เดียวเลยลูกขออภัยที่รักอ่ะเดี๋ยวครูจะมาบอกให้นะครูโคชชิ่งลูกศิษย์ลูกศิษย์ครูนะคะครูโคชชิ่งลูกศิษย์นะเมื่อ2ปีที่แล้วติดลบเป็นหนี้80ล้านเป็นเจ้าของโรงงานอยู่ปทุมธานีไว้เดี๋ยวครูจะเอาเขานะคะมานั่งไลฟ์กับครูเลยลูกศิษย์ครูคนนี้นะคะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางอยู่ที่ปทุมธานีค่ะแล้วครูก็นะคะได้เจอเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะปิดโรงงานไปเลยเพราะว่าเขาเป็นหนี้80ล้านและเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายเข้าโรงงานจ่ายธุรกิจเขาคุณรู้ไหมคะเขาเรียน Personal Coaching กับครูรุ้งเรียนคอร์สออนไลน์กับครูรุ้งเรียนคอร์ส Super VIP ทุกคอร์สกับครูรุ้งตลอด2ปีที่ผ่านมาเขาใช้หนี้ปิดหมดเลย80ล้านและตอนนี้เขามีเงินสดสด Cash on Hand เงินสดสดร้อยล้านจากลบ80ล้านเป็นติดบวกจากติดลบ80ล้านเป็นติดบวก100ล้านคุณอยากรู้ไหมว่าครูปลดล็อกอะไรเขาคุณอยากรู้ไหมว่าครูสอน mindset เศรษฐีอะไรให้กับเขาคุณอยากรู้ไหมว่าครูสอนเรื่องการส่งแรงสั่นสะเทือนแบบไหนถึงจะทำให้เงินวิ่งไล่ล่าไม่ใช่ไปวิ่งไล่ล่าเงินอยากรู้ไหมแพงนะจ้าวันนี้แชร์ยังแชร์ยังแชร์ยังนะคะสิริพรขอบคุณจ้าครูอิกนะลูกบอกมาถึงก็แชร์ก่อนเลยครูอิกนะคะพัชชาบอกคุณลุงสวยมากเลยค่ะขอบคุณคุณพัชชาค่ะอยากรู้ไหมเออ1,155คนภายใน8นาทีนะคะแล้วก็ยังไม่มีการแชร์ใดๆเกิดขึ้นกับครูลุงเลยครูลุงขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะลูกนะครูขอแชร์ก่อนครูขอแชร์ครูขอแชร์ไปเรียกลูกๆเพื่อนๆครูที่หน้า Facebook ส่วนตัวนะคะพวกเราแชร์กันมากี่ครั้งแล้วเช็คเช็คนะพวกเราพวกหนูแชร์กันไปกี่ครั้งแล้วเข้ามากันเป็นพันเนี่ยแชร์กันไปกี่ครั้งแล้วลูกนะคะครูแชร์ก่อนเลย2วิธีคิดแบบนี้กับเงินแล้วเงินจะวิ่งไล่ล่าคุณนะคะแชร์ก่อนเลยเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังเลยนะคะและครูจะบอกว่าครูชนะเกมการเงินมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วครูคิดแบบนี้มาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูทำมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็โคชชิ่งลูกศิษย์แล้วเขาก็ทำสำเร็จแบบที่ครูทำสำเร็จเหมือนกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะเอาสิ่งนี้ที่เป็นความลับมาบอกพวกคุณแต่ครูขอแชร์ก่อนนะคะตอนนี้ครูกำลังกดแชร์อยู่นะคะแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆของครูอยู่นะคะเข้ามาค่ะ1,213คนแล้วมานะคะแชร์ไปทุกกลุ่มแล้วแม่โอเคแม่แชร์ด้วยหนูพี่ซ่าโทรหาหมิวให้แม่ทีแชร์ลงไลน์นะคะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มมาจะสอนเลยว่าคิดยังไงเงินมันถึงจะไล่ล่าคุณมานี่เลยมานี่เลยเข้ามาเลยเข้ามาด่วนค่ะพูดได้คำเดียวว่าเข้ามาด่วนขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะคุณเนิร์สบอกว่าสวยแพงมากๆค่ะเนิร์สรักเนิร์สอ่ะครูแนนมิลานโนบอกแชร์ไปทุกกลุ่มแล้วสุดยอดครูซ่าเช็คให้แม่ทีลูกแจมเช็คดูตอนนี้แชร์ไปกี่แชร์แล้วแชร์ไปกี่แชร์แล้วคะอ่ะ555อยู่กัน 1,200 แชร์ไป555ไม่เอาอ่ะต้องแชร์ 1,000 ก่อนไม่งั้นไม่สอนไม่มีกำลังใจสอนอยู่ดีไม่มีกำลังใจขึ้นมากระทันหันเลยอ่ะอยู่กัน 1,200 แชร์ไป500
ไม่ได้การแล้วไม่ค่อยมีกำลังใจจะสอนเลยอ่ะจริงโอ้แชร์กันแบบว่ารักกันจริงปะเนี่ยอยากให้คนอื่นได้เหมือนที่เราได้ปะเนี่ยเฮ้ยครอบครัวเรามันเป็นครอบครัวแห่งการแบ่งปันนะเว้ยแชร์ลูกแชร์ครูจะเริ่มที่นาทีที่13อีก3นาทีคุณแชร์ค่ะอยู่กัน 1,279 แชร์ไป500แชร์ไม่คู่ควร คุณต้องแบ่งปันไงความคู่ควรของคุณคือคุณแม่งต้องแบ่งปันคุณต้องเป็นคนที่ให้แล้วจักรวาลติดหนี้คุณนี่ครูกำลังทำอะไรอยู่ครูกำลังแชร์นะนี่ครูกำลังกดแชร์อยู่นะครูแชร์จากคอมพิวเตอร์นะคุณรู้เปล่าคุณรู้เปล่านี่ครูแชร์ผ่านคอมพิวเตอร์อยู่นะเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์อีกเครื่องครูอยู่ข้างบน700แชร์แล้วลูกสุดยอดนะคะไม่คู่ควรคือแบบเฮ้ยคุณต้องเป็นนักแบ่งปันเอาเร็วลูกแชร์ด่วนนี่ครูแชร์มือเป็นระวิงยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นทั้งหลายเลยนะเนี่ยโอเคมันชื่อกลุ่มอะไรอีกทำไมเราต้องเสิร์ชหาชื่อกลุ่มเองด้วยเนี่ย7 มนตาดึงดูดความมั่งคั่งต้องแชร์ไปในกลุ่ม7มนตา7 Magic of Wealth นะคะอ่ะแชร์เข้าไปในคอร์ส Millionaire Love Power ครูแชร์ช่วยพวกเราด้วยนะเนี่ยถ้าแชร์ครบ 1,000 ครูสอนเลย2วิธีคิดแบบนี้กับเงินแล้วเงินมันจะไล่ล่าคุณต้องรู้ถ้าคุณรู้สิ่งนี้เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตคุณกับทุกเรื่องค่ะไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนรอบ Midnight ครูใช้เวลาคุณนะคะ30นาทีหลังจากนี้แล้วคุณจะเป็นเจ้านายของเงินพิมพ์นะคะพิมพ์ก่อนเลยฉันคือเจ้านายของเงินพิมพ์คำนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะให้วิธีการพวกเธอฉันเป็นเจ้านายของเงินฉันเป็นเจ้านายของเงินพิมพ์ก่อนเลยลูกฉันเป็นเจ้านายของเงินฉันเป็นเจ้านายของเงินพิมพ์อันนี้ก่อนเลยค่ะพิมพ์ด่วนค่ะพิมพ์คำนี้ก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอครูแชร์เสร็จครูจะเริ่มสอนแบบ non stop เหมือนกันค่ะโอเคไหมคะแชร์ค่ะครูรุ้งก็แชร์แล้วค่ะแชร์ค่ะครูรุ้งแชร์เข้าไปในคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลอีกหน่อยสินะคะอ่ะเหลือเวลาอีก1นาทีนะคะครูจะต้องสอนพวกคุณแล้วนะคะครูขอแชร์ไปก่อนค่ะแชร์ไปในกลุ่มภาษาคนโปรดของจักรวาลโอเคคุณแชร์ค่ะครูก็แชร์ด้วยกับคุณค่ะอ้าวครูแชร์คุณก็แชร์คุณแชร์ครูก็แชร์เอาแชร์กันมือเป็นระวิงเร็วเหลือเวลาอีกเท่าไหร่จะสอนแล้วเหลือเวลาอีก30วินาทีเร็วค่ะคุณเร็วแชร์ค่ะแชร์ครูแชร์แล้วเนี่ยครูลุงทำไมครูตลกแบบนี้วะ 1,000 แชร์แล้วสอนเลยโอเค1,000 แชร์แล้วตามสัญญานะคะครูเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้ว 1,000 แชร์แล้วสอนเลยค่ะระหว่างเรียนคุณตื่นรู้ตรงไหนคุณกดแชร์ตรงนั้นระหว่างเรียนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากให้คนที่เขากำลังเดือดร้อนประสบปัญหานี้อยู่เขาคิดไม่ตกวางใจไม่ได้กังวลใจสุดๆกินไม่ได้นอนไม่หลับเพื่อนกูเองญาติกูเองคนที่กูรักเป็นห่วงเขาคุณแชร์ค่ะคุณตื่นรู้ตรงไหนคุณแชร์ตรงนั้นค่ะอัลกอริทึมของ Facebook คือเวลาที่คุณแชร์ไป1ครั้งค่ะคนที่เขาเป็นเพื่อนคุณเขาไม่ได้เห็นทุกคุณเห็นคุณทุกคนค่ะแล้วเวลาคุณแชร์ไปนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนั้นเพื่อนคุณไม่ได้อยู่หน้า Facebook นะคะคุณแชร์ไป1ครั้งเมื่อ10นาทีที่แล้วเพื่อนเข้ามาใน Facebook เขาจะไม่เห็นโพสต์เก่าที่คุณแชร์ค่ะดังนั้นคุณสามารถแชร์ได้ทุก10นาทีทุก20นาทีดิฉันก็จะทำแบบนั้นด้วยคนสอนก็จะแชร์ทุก15นาทีเหมือนกันค่ะเริ่มโอเคค่ะ2วิธีคิดแบบนี้แล้วเงินจะวิ่งไล่ล่าคุณลูกศิษย์ครูตอนสิ้นเดือนในหัวคิดตลอดว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าร้าน3สาขาเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลพระราม3นะคะไม่บอกว่าเป็นธุรกิจอะไรแล้วก็ไม่บอกชื่อลูกศิษย์นะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แล้วก็คิดตลอดว่าสิ้นเดือนอ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าลูกน้องแล้วคุณรู้ไหมวันที่ลูกศิษย์ครูรุ้งมาโคชชิ่งกับครูรุ้งครูรู้เลยว่าเขาไม่มีความสุขหน้าตาเขาอมทุกข์มันมีความเครียดบางอย่างความกังวลความกลัวอยู่ในใจของเขาคุณกำลังกลัวว่าคุณจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายลูกน้องคุณกำลังกลัวว่าคุณจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านผ่อนรถสมมุตินะคะคุณกลัวว่าจะมีเงินมากพอที่จะไปจ่ายค่าเทอมลูกไหมคุณกลัวว่าคุณจะหมุนเงินไม่ทันคุณกลัวว่าเดือนนี้คุณจะเงินไม่พอใช้คุณกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาเก็บค่าประกันชีวิตค่าประกันรถ
คุณกลัวว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายเดือนนี้เอาอีกแล้ว 3,000 บาท 8,000 บาท 30,000 60,000 แล้วแต่เลยว่าเราดูแลพ่อแม่เราแบบไหนนะคะมีความกลัวเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะคุณจำไว้ดีนะเงินแม่งเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นเจ้านายมันจะเป็นเจ้านายคุณเมื่อไหร่ที่คุณไม่ตัดสินใจว่าคุณจะเป็นเจ้านายมันจะเป็นเจ้านายคุณถ้าเงินเป็นเจ้านายคุณแปลว่าคุณตกเป็นทาสของเงินฟังให้ดีนะถ้าเงินเป็นเจ้านายคุณเมื่อไหร่คุณจะตกเป็นทาสของเงินทาสอารมณ์กูกลัวกูตัวเล็กกว่าเงินคุณรู้ไหมเวลาที่คุณกลัวว่าเงินไม่พอจ่ายเงินไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่มีพอใช้ถึงสิ้นเดือนเดี๋ยวมีเงินจุกจิกอะไรที่ต้องแบบเสียระหว่างทางมาตลอดเลยอ่ะกูตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินเดือนละ 20,000 เดือนละ 10,000 เดือนละ 8,000 เดือนละ 5,000 กูไม่เคยเก็บได้สักทีมันมีเรื่องจิปาถะเล็กๆน้อยๆให้อยู่ดีๆเกิดเหตุการณ์ต้องควักจ่ายเงินออกไปแล้วสุดท้ายคุณก็บอกเดี๋ยวเดือนหน้ากูจะเก็บให้ได้คุณเก็ตไหมฮะเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยคลื่นความรู้สึกกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้คุณไม่ได้กลัวว่าเงินจะไม่พอใช้คุณกลัวเงินคุณกลัวเงินคุณกลัวเงินเวลาคุณคิดว่าคุณจะพอจ่ายค่าผ่อนบ้านเดือนนี้ไหมค่าผ่อนรถเดือนนี้ไหมคุณจะชักหน้าถึงหลังไหมสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจใจจะขาดกลัวเงินไม่พอคุณกลัวเงินกลัวเงินไม่พอตัดคำว่าไม่พอออกเหลือคำว่ากลัวเงินกลัวเงินหมดตัดคำว่าหมดออกคุณกลัวเงินกลัวเงินขาดมือตัดขาดมือออกคุณกลัวเงินถ้าคุณกลัวเงินมันไม่อยู่กับคุณเงินคือพลังงานคุณกลัวสถานการณ์คุณกำลังปล่อยคลื่นความรู้สึกกลัวเมื่อคุณกลัวเงินแม่งไม่อยู่กับคุณคุณกำลังเป็นทาสของความกลัวเงินคุณกำลังเป็นทาสของเงินถ้าคุณเป็นเจ้านายของเงินคำว่าเจ้านายคืออะไรกูสั่งได้กูเก็บอยู่กูควบคุมได้กูหาได้กูดึงดูดได้เจ้านายเงินนะแต่ถ้าเป็นทาสของเงินกลัวมันจะหมดกลัวใช้ไม่พอกลัวเจ้าหนี้จะมาเก็บกลัวเรื่องจุกจิกต้องให้ใช้จ่ายระหว่างทางกลัวไม่มีเงินให้พ่อแม่กลัวไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกคุณกำลังเป็นทาสของมันจำไว้นะก่อนที่คนจะมั่งคั่งร่ำรวยเขาตัดสินใจว่าจากนี้ไปกูจะเป็นเจ้านายของมึงกูจะเป็นเจ้านายของเงินที่ผ่านมากูเครียดกูกังวลกูไม่พอใช้กูชักหน้าไม่ถึงหลังกูจะเอาชนะเกมการเงินกูจะเป็นนายเหนือเงินมันตัดสินใจแบบนั้นก่อนครูรุ้งก็ตัดสินใจแบบนั้นก่อนย้อนกลับไปนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วครูรุ้งเป็นแม่บ้านค่ะเคยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการทำงานสูงนะคะแต่พอมีครอบครัวนะคะสามีนะคะพี่โรจน์ก็บอกไม่ต้องทำงานแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ทำงานหาเงินเองนะคะเป็นชาวเกาะนะคะเกาะสามีกินนะคะอยู่เกาะนะคะอยู่ไอซ์แลนด์นะคะไอแลนด์นะคะอยู่เกาะสามีกินค่ะแล้วก็กลัวว่าถ้าวันหนึ่งสามีเป็นอะไรไปป่วยไม่สบายหรือสามีไม่ให้เหมือนเดิมแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้ก็เลยเป็นอีตัวเล็กตัวน้อยกับเงินแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นอีตัวเล็กตัวน้อยกับสามีค่ะโชคดีมีบุญได้สามีดีไปค่ะแต่อิสรภาพทางใจกูไม่มีเลยค่ะ
คุณเข้าใจยังคะที่ครูพูดคุณต้องเป็นอิสระกับความรู้สึกกลัวเงินโหนี่ขี้แพงมากนะคุณไม่เคยมีอิสระในการรู้สึกเป็นเหนือเงินน่ะต่อให้คุณมีเงินคุณก็มีอันต้องจ่ายมันออกไปคุณต้องมีความรู้สึกเป็นอิสระด้านการเงินก่อนที่คุณจะมีอิสรภาพด้านการเงินแต่คุณผูกความรู้สึกกลัวไว้กับเงินคุยเรื่องเงินรู้สึกกลัวใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมใจหล่นตัวเล็กกลัวกลัวมองซ้ายมองขวาเวลาเพื่อนก็คุยกันเรื่องเงินมึงอย่าเผอยืมเงินกูเลยนะมึงอย่าพูดเรื่องเงินกับกูนะคือกูไม่มีเงินให้มึงยืมแล้วมึงอย่าเผลอคุยเรื่องเงินตรงนั้นว่าเออมึงไปช้อปปิ้งอะไรเออว่างไหมเสาร์อาทิตย์เนี้ยไปช้อปปิ้งกันมึงอย่าชวนกูนะอย่าชวนกูไม่มีเก็ตไหมคะเราไม่รู้สึกมีอิสระด้านการเงินแล้วเราจะมีอิสรภาพด้านการเงินได้ยังไงเก็ตไหมคะโอ้โหนี่แพงนะเว้ยคุณนี่ครูรุ้งสอนคุณแพงนะคะคุณขาที่รักทุกคนที่รักของครูโค้ชเป็นนีคุณธรรมรัตน์คุณพยอมเอ้า 2,000 กว่าคนดิฉันไม่ได้มองตัวเลขเลยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากนะคะที่แสดงว่าพวกคุณคิดถึงแม่มากคิดถึงครูรุ้งมากนะคะเราไม่เจอกันหลายวันนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเอาวะคิดถึงครูรุ้งต้องฟังเสียงใหญ่ๆทุ้มๆของครูรุ้งซะหน่อยนะคะแชร์ค่ะอยู่ 2,000 แชร์ไป 1,469 คนแชร์อีกแชร์ไปให้คนตื่นรู้แพงมากมาริสาบอกครูอิกบอกว่าแชร์อีกค่ะแพงในแพงอยากให้ทุกคนได้ฟังค่ะนุชบอกต้องมีความรู้สึกอิสรภาพด้านการเงินค่ะ2222จักรวาลขันรับค่ะการ์ตูนบอกนฤมลบอกโคตรแพงค่ะหนูแชร์เลยค่ะพร้อมแชร์อีกค่ะขอบคุณลูกวิยดาบอกว่าต้องเป็นอิสระกับความรู้สึกกลัวเงินคุณเอาใจคุณความรู้สึกคุณไปผูกไว้กับความกลัวกลัวเงินหมดกลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินหายกลัวคนมาช่วยใช้กลัวชักหน้าไม่ถึงหลังกลัวว่าจะไม่มีเงินเก็บคุณเลยไม่มีเงินเก็บคุณเลยไม่พอใช้คุณเลยชักหน้าไม่ถึงหลังคุณเลยมีคนมาขอยืมเงินและคุณเลยมีคนมาช่วยใช้เงินนะคะเข้าใจไหมคะครูพานบอกแพงต้อยนุชประวีสวัสดีจ้าธัญนันท์บอกแชร์ลง3กลุ่มแล้วค่ะเก็ตค่ะคุณธมลวันบอกค่ะนานแค่ไหนแล้วคะที่คุณไม่เคยจับหัวใจและความรู้สึกตัวเองได้ว่ามันอยู่ในหัวหนูตลอดเลยครูรุ้งลูกศิษย์ครูเป็นเจ้าของธุรกิจคุณรู้ไหมที่ติดลบ80ล้าน2ปีขึ้นมาเป็นติดบวก100ล้านเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางค่ะคุณรู้ไหมคะสิ้นเดือนร้องไห้ค่ะสิ้นเดือนคุยกับสามี2คนว่าจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าพนักงานโรงงานเป็นหลาย10ชีวิตค่ะตกตอนสิ้นเดือนกลับไปในโฟลว์เครียดค่ะกลัวค่ะกลัวต้องเผชิญหน้าด้านการเงินค่ะและกลัวซ้ำๆแบบนี้ทุกสิ้นเดือนติดต่อต่อเนื่องกันเป็นแรมปีค่ะพูดถึงเงินใจหายตัวเล็กตัวน้อยเศร้าสลดหดหู่ค่ะคุณทำแบบนี้มันไม่ดึงดูดเงินอยากได้สูตรที่ดึงดูดเงินไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะเกมภายในล้วนๆเกมการเงินแม่งเกมภายในล้วนๆอยากรวยแต่ไม่เคยรู้สึกมีอิสรภาพกับเงินผูกไว้กับความกลัวรวยแล้วมีแล้วก็กลัวเงินหมดรวยแล้วมีแล้วก็กลัวเดี๋ยวจะมีคนมาหยิบยืมเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยใช้ไอ้ที่ไม่มียิ่งกลัวหนักเลยว่าแก่ไปกูจะเอาอะไรกินหรือยิ่งกลัวหนักเลยว่าชักหน้าไม่ถึงหลังกูจะพอใช้ไหมเวลาเขายื่นซองทำบุญมาให้กูทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือเขาย่องยื่นซองทำบุญมาให้กูแกล้งทำเป็นไม่เห็น
แกล้งตายแป๊บโอเคป่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากทำบุญเว้ยแต่คุณไม่มีทำแม่งเจ็บเวลาเขาชวนกันไปช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์เฮ้ยแกแบรนด์เนี้ยลด 20% อยู่นะเว้ยตอนเนี้ยไปช้อปปิ้งกันอย่าชวนอย่าชวนรู้สึกใจเสียรู้สึกเสียหน้ารู้สึกไม่เข้าพวกกูไม่มีเงินจะไปช้อปปิ้งกับพวกมึงอย่าชวนอย่าพูดเรื่องเงินอย่าชวนกูไปจ่ายเงินอย่าชวนกูไปเสียเงินคุณกลัวคุณไม่มีอิสระกับเงินฟังให้ดีนะนี่แพงมากและมีมูลค่ามากนี่เปิดเป็นคอร์สสอนแล้วแบบติวเข้มได้เลยคุณจะไม่มีทางมีอิสรภาพทางการเงินถ้าคุณไม่เป็นอิสระกับเงินคุณแม่งลึกๆ กลัวเงินหมดกลัวเงินไม่พอกลัวเงินไม่มีใช้บอกครูค่ะใครในที่นี้ที่คุณลึกๆใช่ครูรุ้งครูรู้ใจหนูได้ไงหนูยอมรับเลยวันนี้หนูมีความกลัวด้านการเงินเท่ากับคุณกลัวเงินครูทวนนะคะคุณกลัวเงินหมดตัดคำว่าเงินหมดออกคือคุณกลัวเงินคุณกลัวเงินไม่พอใช้ตัดคำว่าไม่พอใช้ออกไปเหลือคำว่าคุณกลัวคุณกลัวไม่มีเงินเก็บตัดคำว่าไม่มีเงินเก็บคือคุณกลัวเงินคุณเก็ตยังคะคุณเก็ตยังคะหมอสสีบอกโอ้ยกลัวเสียเงินไม่มีทางได้อิสรภาพจากเงินถูกกลัวเสียเงินเมื่อกี้มีคนเชียร์บอกให้ไปถึง2222นะคะตอนนี้มัน2242แล้วนะลูกนะคะเข้าใจยังกลัวเงินหมดเท่ากับกลัวเงินคุยสลีเยี่ยมพิมพ์เลยพิมพ์เลยตื่นได้แล้วค่ะลูกหนูต้องตื่นได้แล้วความรู้สึกกลัวที่มีกับการเงินมันไม่ดึงดูดเงินมันเป็นการปล่อยขึ้นความรู้สึกที่ทำให้เสียยิ่งเสียส่วนไอ้คนได้ก็ยิ่งได้ไอ้คนที่ไม่เป็นทาสของเงินมีอิสระกับเงินจะใช้เมื่อไหร่กูก็ใช้ได้อยากเขาชวนไปช้อปปิ้งก็ไปช้อปปิ้งได้พ่อแม่ขอเงินไปทำบุญให้เต็มที่เกินกว่าที่ขอเขาชวนกันไปเที่ยวเมืองนอกไปด้วยเขาซื้ออะไรซื้อได้เงินจัดสรรจ่ายค่าบ้านจ่ายค่ารถจ่ายค่าเทอมลูกจ่ายค่าประกันชีวิตจ่ายค่าเช่าร้านจ่ายค่าคนงานทุกอย่างจัดสรรได้ใจเป็นอิสระปราศจากความกลัวคนที่เป็นเศรษฐีคนที่มีเงินไม่เคยบ้ากลัวเงินหมดคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่เคยบ้ากลัวเงินไม่พอใช้สมการในหัวแต่สมการคุณกลัวเงินหมดเปลี่ยนสมการในหัวก่อนค่ะหยุดตกเป็นทาสของเงินหยุดกลัวเงินค่ะเงินมันไม่อยู่กับคนที่กลัวมันหรอกคุณคุณเป็นทาสมันมันไม่ได้อยู่กับคุณเขาจะโบยบินไปอยู่กับคนที่เป็นนายเขาจำไว้นะคุณต้องมีอิสระในใจกับเงินก่อนครูบอกลูกศิษย์ครูคุณฟังให้ดีนะอันนี้จะเริ่มเข้าเรื่องกดแรงดึงดูดกับการเงินแล้วนะคุณเคลียร์ยังนิวบอกแพงมากแม่เมื่อก่อนหนูกลัวและเกลียดเงินหนักเลยลูกหนักเลยค่ะกลัวและเกลียดเงินลำพังกลัวมันก็บินหนีไปแล้วเกลียดอีกจะดูดเข้ามาได้ยังไงเกลียดคือผลักไล่ใส่หัวเงินออกไปแต่ตอนนี้ลูกนิวรวยเอารวยเอาเพราะอะไรลูกนิวรักเงินและลูกนิวไม่ตกเป็นทาสของความกลัวเงินหมดไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึกกลัวเงินไม่พอใช้
ฟังครูให้ดีนะครูจะเข้ากดแรงดูกับการเงินแล้วนะนุชวราพรเรืองอุไรบอกแพงค่ะพัชชาชนกกลางบอกว่าเลิกเลิกเลิกกูจะเลิกเป็นทาสของเงินหมอสสิคือเจ้านายของเงินพิมพ์ค่ะครูซ่าคือเจ้านายของเงินมาดามแอนคือเจ้านายของเงินครูซูซี่คือเจ้านายของเงินค่ะโค้ชเจาะหนูเคยเป็นค่ะแม่กลัวเงินหมดกลัวไม่พอใช้แล้วมันก็หมดไปแล้วมันก็ไม่พอใช้จริงๆกลัวยังไงมันก็ได้แบบนั้นนะคะเข้าใจไหมร้องเพลงให้ฟังอีกนะคะครูอิสรีคือเจ้านายของเงินค่ะปิ๊กธรรมรัตน์คือเจ้านายของเงินค่ะแม่ให้สุดจริงๆครูซ่าบอกหนุ่ยคือเจ้านายของเงินค่ะโอเคครูเข้าเรื่องเลยนะทุกคนอยากฟังไหมผ่านไปแล้ว30นาทีทุกคนคะแชร์อีกครั้งค่ะแล้วครูจะบอกวิธีการที่ครูโคชชิ่งลูกศิษย์ค่ะเฮ้ยเอาสิ่งที่โคชชิ่งลูกศิษย์มาบอกคุณนะเอาวิธีการโคชชิ่งลูกศิษย์ที่ติดลบ80ล้านขึ้นเป็นติดบวก100ล้านมาบอกคุณนะแชร์ค่ะแชร์ค่ะครูก็จะแชร์ด้วยกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะแชร์ค่ะแพงแล้วค่ะอันนี้แพงจริงค่ะครูแชร์นะคะรอบที่3บน Facebook ส่วนตัวครูแล้วค่ะแชร์ค่ะความรู้วันนี้แพงมากทุกคนบอกทานข้าวไปด้วยฟังครูรุ้งไปด้วยพี่พิมพ์นะฮะโค้ชว่าคือเจ้านายของเงินฝ้ายคือเจ้านายของเงินสสิมาคือเจ้านายของเงินอรไทยคือเจ้านายของเงินโอเคค่ะต่อแล้วนะครูต่อแล้วนะมาดามแวลวี่คือเจ้านายของเงินค่ะต่อไปนี้เจ้าจงใช้ชีวิตในระดับที่เป็นอิสระจากความกลัวและตัดสินใจเป็นเจ้านายของเงินครูให้ไปเลยนะคะอันนี้เข้าวิธีการแล้วนะลูกแชร์แล้วนะทุกคนแชร์แล้วขอบคุณมากค่ะแชร์กลุ่มค่ะแม่ครูแพรบอกขอบคุณลูกการ์ตูนแฮปปี้ไลฟ์บอกขอบคุณของขวัญจากจักรวาลขอบคุณลูกการ์ตูนการ์ตูนแม่ไม่เห็นบอสเลยบอสฟังอยู่ปะเนี่ยการ์ตูนหรือบอสหลับไปแล้วปลุกบอสขึ้นมาบอสมาฟังแม่ตูนปลุกบอสนี่บอกบอสมาฟังแม่เร็วแม่ไลฟ์บอสพยอมฉันคือเจ้านายของเงินครูอิกสรันรัตแชร์ไปรอบที่8แล้วค่ะมาริสาบอกแพงมากจนไม่กล้าหลับตาเลยค่ะแม่รุ้งมาริสานะคะจากสปป.ลาวลูกจากสปป.ลาวด็อกเตอร์ดีคือเจ้านายของเงินนะฮะตายคือเจ้านายการเงินค่ะแชร์5รอบแล้วหมอสสิบอกนะคะอ่ะเจาะตัดสินใจเป็นเจ้านายของเงินนะคะนพรัตน์แอนนี่ครูแอนนี่เป็นเจ้านายของเงินพัชชาบอกแชร์อ่ะฟังให้ดีนะลูกอิ๋วคือเจ้านายของเงินครูมีปอคือเจ้านายของเงินแชร์20กลุ่มแล้วแม่งโคตรแพงขอบคุณนะลืมมนลูกนะคะพรรี่คือเจ้านายของเงินหญิงคือเจ้านายของเงินอลงกรคือเจ้านายของเงินปาติสคือเจ้านายของเงินลูกศิษย์ครูที่เป็นเจ้าของโรงงานติดลบ80ล้านไว้เดี๋ยวครูจะคุยกับเขานะแล้วจะชวนเขามาไลฟ์กับครูถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เอาสิ่งที่ครูโคชชิ่งเขานะคะมาเล่าให้พวกเราฟังโอเคไหมนะคะเขามีแพทเทิร์นความกลัวอยู่ในหัวทุกสิ้นเดือนสมองมันชินทุกรอบวันที่30ใกล้สิ้นเดือนเหมือนวันเนี้ยเหมือนวันเนี้ย30บอสมาวินมาแล้วโอเคสบายใจแล้วครูดงรักก็มาแล้วสบายใจแล้วหนุ่มสมเกียรติเป็นเจ้านายของเงินครูกบคือเจ้านายของเงินมันชิน
ทุกวันที่30กูจะเป็นจะตายเครียดกระอักกระอ่วนจะอ้วกเพราะกูรับผิดชอบโรงงานและพนักงานลูกน้องคนงานทั้งโรงงานคุณต้องปล่อยวางความเครียดนั้นเมื่อคุณเครียดคุณไม่มีทางที่จะเอาพลังไปคิดโปรเจกต์ใหม่ๆเมื่อคุณเครียดสมองคุณจะไม่มีวันดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเมื่อคุณปล่อยคลื่นแรงสั่นสะเทือนความเครียดและความกลัวมันเป็นพลังงานที่บล็อกคุณออกห่างจากความมั่งคั่งร่ำรวยจากความเป็นไปได้จากความเหลือเฟือจากโอกาสธุรกิจดีๆจากคอนเน็กชันดีๆเพราะคุณทรงอารมณ์เศร้าตัวเล็กกลัวก้มหน้าเครียดเกลียดบ่นกรนด่าตัวเองมีชะงักติดหลังด้านการเงินคลื่นพลังงานแบบนี้ใครเจอคุณไม่มีวันอยากเข้าใกล้เงินทองก็ไม่มีวันจะถูกดึงดูดเข้ามาลูกค้าก็ไม่มีทางจะเดินมาหาคนหน้างอเป็นประตูคอหักเพื่อนคุณโอกาสธุรกิจไม่มีวันวิ่งเข้าหาคุณเพราะ energy block ค่ะคุณเข้าใจคำว่า energy block กับ energy flow ไหมคะ energy block คือพลังงานของคุณถูกขังถูกกดถูกกักถูกเก็บถูกบล็อกถูกขัดขวางเมื่อพลังงานด้านการเงินของคุณไม่ flow มันไม่มีทางจะไปติด flow วิธีการทำเงินโอกาสด้านการเงินลูกค้าที่จะมาสร้างเงินให้คุณหรือพาร์ทเนอร์ธุรกิจดีๆที่จะเอาเงินมาให้ไม่มีทางจูนไปเจอเหล็กดูดเหล็กไม่ดูดไม้ค่ะคุณมีสภาวะใจแบบไหนคุณไม่มีทางดึงดูดลูกค้าดึงดูดคนรวยดึงดูดคนมั่งคั่งดึงดูดโอกาสธุรกิจดีๆและคุณจะไม่มีสมองเอาไปคิดหาเงินเพราะคุณเอาสมองไปกลัวว่าจะไม่มีเงินคุณทำงานกลับขั้วกับคนรวยค่ะคนรวยมาจากคนจนมาจากคนสร้างตัวมาจากติดลบมาจากศูนย์คนรวยหลายคนในประเทศเราและคนรวยระดับโลกหลายคนชีวิตแม่งติดลบมาก่อนค่ะข่าวดีสำหรับคุณค่ะไปติดตามอ่านชีวประวัติคนรวยระดับโลกคนรวยระดับติดท็อป10ในประเทศไทยค่ะพวกเขาเหล่านั้นมาจากคนธรรมดาติดลบแล้ววันหนึ่งกูเกิดตัดสินใจขึ้นมาว่ากูไม่เอาละเว้ยชีวิตที่เป็นทาสของเงินแบบนี้เมื่อตัดสินใจว่ากูไม่เอาละเว้ยชีวิตที่เป็นทาสของการเงินแบบนี้ยิ่งคิดยิ่งกลัวยิ่งเครียดไหนๆคุณก็เครียดมานานแล้วชีวิตคุณไม่เห็นดีขึ้นเงินคุณไม่เห็นเยอะขึ้นแล้วคุณยังบ้าและโง่ไปเครียดอีกทำไมทันใดนั้นบอกแบบนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะรวยเพราะความเครียดเพราะความกลัวคุณแม่งคงรวยมานานแล้วเพราะคุณเครียดคุณกลัวมาเป็น10ปีแล้วคุณต้องปล่อยมือความกลัวคุณใจคุณต้องเป็นอิสระจากความกลัวทันใดนั้นตัดสินใจว่าเออกูกลัวมาทั้งปีแล้วกูเครียดมาทั้งปีแล้วถ้าชีวิตกูลืมตาอ้าปากได้ดีขึ้นป่านนี้กูน่าจะลืมตาอ้าปากได้ตั้งนานแล้วทันใดที่คิดได้ใจแม่งเป็นอิสระจากความกลัวอยู่ดีๆไอเดียและโปรเจกต์ทำธุรกิจผุดขึ้นปึ๊บ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 และทันทีที่เปลี่ยนช่องสัญญาณเปลี่ยนคลื่นแล้วไปจูนอีกช่องหนึ่งเหมือนเปลี่ยนกดรีโมทเปลี่ยนจากช่อง5เป็นช่อง7เดี๋ยวนี้มีช่อง5ช่อง7ด้วยเหรอวะเปลี่ยนจากช่องแบบว่า
ลบๆมาดูช่องกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตมาดูช่องครูรุ้งสิวะมาเอาพลังความรวยจากช่องครูรุ้งสิวะมาเอา mindset เศรษฐีมาเอาความคิดคนรวยสิวะพอเปลี่ยนช่องมันจูนติดเลยใครบางคนบางครั้งมาฟังครูได้วิธีการปลดล็อกตัวเองได้วิธีการแก้ปัญหาได้วิธีการหาเงินเพราะคุณเปลี่ยนช่องคุณเปลี่ยนคลื่นตัวเองคุณเลิกโฟกัสความกลัวแต่คุณไปโฟกัสว่ากูไม่เอาแล้วชีวิตแบบเดิมกูเครียดมาตั้งนานแล้วกูทำร้ายตัวเองทำไมวะถ้ากูรวยกูรวยเพราะความเครียดกูคงรวยไปนานแล้วตัดสินใจปลดปล่อยความรู้สึกกลัวและเครียดและเกลียดและด่าตัวเองทันใดนั้นจิตคุณใจคุณเป็นอิสระจากความกลัวจากความกลัวเงินคือเหมือนกันว่าคุณหมดเคราะห์กรรมแล้วนะคะดิฉันดีใจด้วยนะคะในที่สุดคุณก็ได้หมดเคราะห์กรรมนะคะที่คุณคิดเองมโนเองสร้างเองกอดมันไว้แบบว่าเอาหินไว้ในมือแล้วก็แบบกำหินซะแน่นใครเจ็บหินมันไม่ได้เจ็บมืองาเจ็บมือมึงเป็นแผลโดนบาดมาเท่าไหร่แล้วง่ายๆพอปล่อยหินหินล่วงปุ๊บมือเบามีปัญญาจะเอามือไปคว้าความรวยแทนเก็ตที่ครูพูดไหมสมองคุณจะไม่มีวันปลอดโปร่งคุณจะไม่มีทางมีไอเดียผลิตธุรกิจเงินล้านตราบใดที่คุณยังเอาสมองคุณไปโฟกัสที่ความขาดแคลนและความกลัวเงินค่ะลูกศิษย์ครูลุงคิดได้แบบนี้คุณรู้ไหมคะลูกค้าวิ่งเข้าหาแบบชนิดที่ว่าหาต้นสายปลายเหตุไม่เจองงไปหมดว่าชีวิตเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์ที่แล้วกูยังเครียดเอาตีนไก่หน้าผากแต่อาทิตย์นี้กูเครียดเพราะทำงานผลิตของไม่ทันค่ะฟังให้ดีนะคะทันทีที่คุณปล่อยก้อนหินที่คุณแม่งกำไว้มานานค่ะอยู่ดีๆอาทิตย์ที่แล้วกูยังเครียดกลัวไม่มีเงินจ่ายพนักงานจ่ายค่าเช่าทันทีที่กูปลดปล่อยความเครียดตัดสินใจว่ากูจะเป็นเจ้านายจะมีอิสระภาพจากความกลัวอาทิตย์ถัดมาเกิดอะไรขึ้นกับกูหาจับต้นชนปลายต้นสายปลายเหตุไม่ได้แต่อาทิตย์นี้กูเครียดเรื่องใหม่เครียดว่ากูจะผลิตของยังไงให้ทันส่งลูกค้านี่คือลูกศิษย์ครูที่ติดลบ80ล้านเป็นเจ้าของโรงงาน2ปีติดบวก100ล้าน cash on hand เงินสดๆ100ล้านเพราะเขาบล็อก energy บล็อกตรงข้ามกับ energy flow energy แปลว่าพลังงานมนุษย์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานและมนุษย์ส่งคลื่นแรงสั่นสะเทือนส่งคลื่นความรู้สึกเป็นพลังงานความคิดคำพูดการกระทำออกจากตัวมนุษย์ค่ะคุณเคยได้ยินแบบว่าบังเอิญงงสงสัยแบบว่าเขาเรียกว่าใช้กรรมหมดแล้วได้เสวยบุญสักทีอยู่ดีๆก็มีเรื่องดีๆเข้ามางงเหมือนกันหรือลูกศิษย์ครูบางคนอย่าตลกครูนะถ้าครูเล่าให้ฟังอย่าตลกครูนะพัชชาบอกว่าไลน์นี้มันสุดยอดจริงค่ะแม่ครูโค้ดเพนนีบอกสุดยอดมากมนุษย์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานคุยสลีบอก energy block ตัวขัดขวาง energy flow เฮ้ยเรื่องนี้ลูกศิษย์ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเขารู้ดีครูสอนถึงจิตถึงวิญญาณถึงขั้วสั่นสะเทือนของแบบปลายประสาทด้านซ้ายเลยแหละ energy block ครูจะเล่าคุณอย่าหัวเราะครูนะเว้ยเปลี่ยนจากหัวเราะไปเป็นเอาลงมือทำไปพิสูจน์เองไม่ต้องเชื่อครูอยู่ดีๆเว้ยสวดมนต์
ใจกูสบายยังไม่ได้ทำบุญนะยังไม่ได้ไปวัดนะแต่ชีวิตกูแย่แล้วนึกอะไรไม่ออกขึ้นห้องพักใครไม่มีห้องพักตั้งจิตนึกถึงสวดมนต์สวดมนต์แล้วใจมันโดนปลดปล่อยชั่วณขณะจิตชั่วเสี้ยวนาทีชั่วแล่นของความรู้สึกมันหลุดจากการเกาะความกลัวชั่วแล่นจิตมันมีสภาวะที่เป็นอิสระจากความเครียดความวิตกความกังวลณเสี้ยวขณะนั้นจิตเปิดช่องแค่นิดเดียวแค่สวดมนต์เปิดช่องนิดเดียวจิตมันโล่งโปร่งสบายไม่ได้คิดเครียดกลัวกังวลอยู่ดีๆสวดมนต์เสร็จลูกค้าโทรเข้ามาสั่งผลิตสินค้า 200,000 ชิ้นครูไม่ได้พูดเล่นคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่คุณต้องเอาไปพิสูจน์ลงมือทำหรืออยู่ดีๆนี่ยังไม่ได้ทำบุญนะสวดมนต์นะยังไม่ได้จ่ายควักเงินทำบุญบางคนปล่อยชีวิตสัตว์กูคิดอะไรไม่ออกแล้วชีวิตกูเหมือนถูกกักขังอยู่กับหนี้อยู่กับหนี้สินพลุงพลังกูไปหมดเลยเห็นเขาบอกว่าปล่อยปลาไหลชีวิตจะลื่นไหลมันก็เป็นความเชื่ออะไรสักอย่างแต่กูก็ทำตามเพราะกูนึกอะไรไม่ออกแล้วไปซื้อปลาหน้าเขียงที่ตลาดมีเงินแค่120บาทซื้อปลา80กูเหลือ40ไว้กินข้าวเอาปลาไปปล่อยณขณะจิตที่ปล่อยปลาเหมือนปล่อยอิสรภาพให้ใจตัวเองเกิดปัญญาณเสี้ยวขณะจิตกูรู้สึกปล่อยจากสิ่งที่กำก้อนหินบาดมือเอาไว้ energy ที่มันบล็อกคุณไว้มันเปลี่ยนชั่วแล่นดีดนิ้วจิตคุณเปิด energy flow แค่ช่องเล็กๆเขารอเสียบเข้ามาอยู่แล้วแต่คุณแม่งไม่ปล่อยวางความคิดกลัวเกลียดวิตกกังวลเครียดคุณเกาะกับมันแน่นเลยความโชคดีมิบังอาจจะกล้าเล็ดลอดไหลเข้ามาในชีวิตคุณค่ะเพราะคุณแม่งไม่อนุญาตความโชคดีแล้วคุณก็พูดว่าคุณโชคร้ายความโชคดีมิบังอาจจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณทั้งที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนข้นแค้นมามืดคุณก็ไปสว่างได้ค่ะแต่จิตคุณดันมืดไม่เปิดไฟให้จิตตัวเองค่ะความสว่างโอกาสดีๆลูกค้าการเงินหาช่องทางวิ่งเข้ามาหาคุณไม่ได้ค่ะไม่เคยสวดมนต์จริงจังสักทีนะคะขอบคุณครูรุ่งที่เตือนสติค่ะคุณพรานัทนะคะคุณไปสวดบท12ตำนานก็ได้ครูรุ่งสวดง่ายๆค่ะสวดบท12ตำนานนะคะสวดพระปริตนะคะแล้วก็ต่อด้วยพระคาถาเงินล้านนะคะอาจจะเติมไปนิดนึงนะคะบทคาถาจักรพรรดิแค่นี้ค่ะเบาๆง่ายๆสบายๆถ้าวันไหนคุณสวดมนต์ไม่ได้จริงๆนะคะร้อน ครูคะหนูสวดมนต์ไม่ได้ค่ะร้อนขออิติปิโสนะคะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาแล้วก้มลงกราบ
สวากขาโตภควตาธรรมก้มลงกราบสุปฏิปันโนก้มลงกราบคุณจงอยู่ในสภาวะที่ใจคุณน่ะแม่งเบาบ้างเหอะเป็นอิสระบ้างเหอะเลิกแบกเหอะนิมนต์ค่ะนิมนต์วางหินลงนะคะนิมนต์ลูกศิษย์คุณลุงทุกคนกรุณาวางหินที่แบกไว้นะคะทูลหินไว้บนหัวทูลหินไว้บนไหล่นิมนต์วางหินลงนะคะอนุญาตค่ะให้ความโชคดีเข้ามาค่ะเวลาเครียดเรื่องเงินก็ออกไปเที่ยวชิวๆเงินเข้ามาตลอดน่ะเห็นไหมทนายโอบอกเอออ่ะทุกคนคะสว่างสวยค่ะบอสมาวินบอกนะคะใจหนักค่ะใจหนักมากจนป่วยแล้วค่ะเป็นไทรอยด์คุณวางคุณวางจิตคุณเกาะกับอะไรคุณก็ดึงดูดสภาวะเดียวกับที่จิตคุณเกาะเข้ามาในชีวิตคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาแม่งอีกกี่รอบแล้วคะกี่รอบแล้วลูกกี่รอบแล้วถ้าป่านนี้มันจะลืมตาอ้าปากได้มันจะรวยได้มันน่าจะรวยไปนานแล้วเนาะเออถ้าความเครียดนะฮะถ้าความกลัวถ้าความเกลียดถ้าความแบบก่นบ่นด่าตัวเองโทษสารพัดถ้ามันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นมาได้มันน่าจะดีไปนานแล้วเนาะโอเคค่ะจิตเกาะอะไรก็ดูดสภาวะแบบนั้นเข้ามาในชีวิตคุณค่ะวันนี้นะคะครูอยู่กับลูกศิษย์คนหนึ่งยังไม่ยอมกลับบ้านกับช่องนะคะชื่อครูซาอายุ29ปีมาเจอแม่ใช่ไหมเจอแม่ตอนอายุ28เจอแม่ตอนอายุ28เป็นพนักงานเงินเดือนเงินเดือนเดือนละ15,000ตอนนี้อายุ29ย่าง30ยังโสดนะคุณสามารถทักอินบ็อกซ์ไปนะคะไปคุยได้ยังโสดสวยมากและตอนนี้หาเงินจากโลกออนไลน์เดือนละล้านไม่ใช่ยอดขายนะลูกกำไรกำไรรู้จักกำไรไหมเมื่อก่อนคิดให้หัวแตกเป็นสิ่งเสี่ยงพยายามให้ตายเงินก็ไม่ไหลเข้าไปขายหมูไปทำเขียงหมูที่พัทยาส่งหมูทั่วโรงแรมพัทยาเป็นโบรกเกอร์หุ้นด้วยทำหลายอย่างแต่กูก็ไม่รวยสักทีพอเขาปลดล็อกอีสภาวะนี้รวยเลยค่ะปีเดียวค่ะปีเดียวสร้างกำไร1ล้านบาทต่อเดือนค่ะคุณหลายคนที่อยู่กับครูรุ้งตรงนี้ตอนนี้ก็ติดกับดักสภาวะนี้ค่ะคุณไม่ดึงดูดเงินเลยอยากรู้มั้ยคะให้ครูซ่ามาปลดล็อกหน่อยแม่จะไปฉี่ค่ะปวดฉี่ซ่าเร็วให้เขามาบอกคุณฮัลโหลนะคะจากแคลิฟอร์เนียมาริสาบอกว้าวครูซ่ายังโสดทำไมลูกมีเหรอมีผู้ชายจะแนะนำครูซ่าหรอลูกมาริสาซ่าปลดล็อกเรื่องนี้แปะมือกับแม่ก็จะไปฉี่โอเคค่ะแม่โอเคสวัสดีค่ะครูซ่าเองนะคะเป็นดีลเลอร์นะคะติดบริษัทแม่ครูลุงนะคะแบรนด์ลิเจตโอเคสำหรับใครนะคะเคยเป็นเหมือนครูซ่าไหมคะคือการกลัวการรับผิดชอบค่ะย้อนกลับไปนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีโค้ชอุ๋มสิริวัลพี่บุญมานะคะพี่ชาธิดานะคะพี่ออนอินนะคะด็อกเตอร์พิมพี่เลชินะคะทุกคนหาสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางนะคะหรือทำให้ครูซ่าไม่รวยสักทีนะคะใน28ปีที่ผ่านมาคือกลัวการรับผิดชอบค่ะใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเราอะรู้สึกว่าถ้าเราอะต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบครอบครัวฉันจะดูแลแม่ฉันได้จริงไหมเฮ้ยซ่าสอนแพงมากแชร์ค่ะที่รักแชร์ก่อนซ่าโอเคค่ะแชร์ก่อนค่ะพี่ๆน้องๆบ้านเราแชร์ก่อนค่ะ แพงมากถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณติดอะไรอยู่สิ่งที่ครูซ่าเป็นนี่แหละมันจะปลดล็อกคุณ
และคุณจะสามารถลืมตาอ้าปากมีเงินและร่ำรวยได้จริงๆยิ่งถ้าคุณเป็นคนทำมาหากินอยู่แล้วถ้าคุณปลดล็อกนี้ได้เงินจะไล่ล่าคุณค่ะจริงมากเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนทำมาหารับประทานอยู่แล้วค่ะตั้งใจทำงานประกอบอาชีพอย่างยอดเยี่ยมค่ะลงทุนลงแรงลงใจแต่ชีวิตยังไม่ไปไหนมาไหนสิ่งที่คุณซ่าจะปลดล็อกคุณมันจะปลดล็อกคุณคืนนี้เลยค่ะแชร์ก่อนค่ะแชร์ก่อนค่ะแชร์ค่ะไม่งั้นไม่เปิดตัวค่ะ คุณรุ้งไปฉี่มาแล้วฉี่ไวไหมไวมากแชร์ไวมากแล้วมาไลฟ์ให้พวกคุณฟังเนี่ยใส่กางเกงนอนมาด้วยนะอ่ะให้ดูจริงค่ะทุกคนฟูซ่าเห็นแล้วแบบแม่น่ารักมากเลยค่ะทุกคนทุกคนคะนี่แหละค่ะคือวิถีของแม่ลุงอ่ะน่ารักมากทุกคนใส่กางเกงนอนถ้าไลฟ์เสร็จเนี่ยก็คือจะไปนอนแล้วเข้าใจไหมเพราะฉันแชร์ซะไม่งั้นไม่เบิกตัวครูซ่าแชร์ค่ะจอยอดิศักดิ์คุณเยศรีสุวรรณนะคะรำปางคุณบุญมาแชร์ค่ะวิญญาบอกกลัวการรับผิดชอบลูกบอสหัวล้อแม่อีกบอสบอกฮ่าฮ่าเอายังแชร์ยังแชร์ยังแม่แชร์ด้วยซ่าแป๊บนึงโอเคค่ะแชร์ค่ะไม่งั้นไม่เปิดตัวคนนี้ค่ะจาก 15,000 สร้างกำไรเดือนละล้านคุณจะมาเอาความรู้ของคนที่สร้างตัวกำไรเดือนละล้านคุณแชร์ค่ะจ่ายค่าหน่วยกิจค่ะเบกกี้ยูนิเวอร์เซียแชร์แล้วค่ะสุดยอดลูกสุภาพรหัวเราะฮ่า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 นะคะครูกบทองพูนทำไมพิมพ์ไลน์แอดแม่ให้กบลูกช่วยแม่ขายคอร์สอีกแล้วนะคะปักหมุดไลน์แอดแม่ไปสมัครเรียนได้พร้อมแล้วนะนี่ไงนารีพรบอกลงทุนโรงแรมแต่ชีวิตไม่ไปไหนมาไหนคุณสมเกียรติบอกครูน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชื่นชมกางเกงกางเกงนอนของครูอ้าวพี่ซ่าเข้ามาโอเคแชร์ยังแชร์แล้วค่ะโอเคก็คือว่าถ้าเรากลัวความรับผิดชอบหมายความว่าเรากำลังทำตัวเล็กตัวน้อยค่ะหรือทำตัวกระจอกนั่นเองคุณรู้ไหมคะกลัวการรับผิดชอบยกตัวอย่างในชีวิตครูซ่าเลยนะคะ28ปีที่ผ่านมาคือเราคิดเสมอค่ะว่าถ้าเราจะดูแลแม่เราดีที่สุดเฮ้ยมันต้องรับผิดชอบเยอะมากเลยอ่ะเราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเลือกบ้านที่ดีที่สุดเลือกรถที่ดีที่สุดตอนนั้นมันเกิดความกลัวการรับผิดชอบเราก็เลยไม่ทำให้ตัวเองรวยค่ะหรือคุณเป็นอย่างเช่นคุณขายของคุณฟังให้ดีนะคะกลัวการรับผิดชอบเท่ากับทำตัวกระจอกค่ะตอนที่เราขายของออนไลน์เราก็กลัวการรับผิดชอบค่ะถ้าวันนี้เรามีทีมเยอะเราต้องรับผิดชอบคนที่เยอะเหรอเฮ้ยถ้ารับผิดชอบคนที่เยอะฉันไม่มีทีมดีกว่าเนี่ยค่ะคือการอยู่ในสภาวะตัวเล็กตัวน้อยค่ะคุณเคยเป็นไหมคะในชีวิตตอนที่เงินลดลงเพราะว่าคุณกลัวสิ่งนี้ค่ะใช่แต่พอวันที่ลูกตื่นรู้ว่าแม่หนูเคยกลัวทุกคนฟังนะแต่พอวันที่ครูซ่าปลดล็อกแสนแรกปลดล็อก500,000แรกเพราะอะไรต่อไปนี้กูจะกล้ารับผิดชอบฉันจะกล้ายิ่งใหญ่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อแม่ของฉันฉันจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แม่ของฉันจุดนั้นแหละค่ะเปลี่ยนจากคำว่ากลัวการรับผิดชอบเป็นผู้หญิงคนนี้อายุ28ฉันจะกล้ารับผิดชอบชีวิตแม่ฉันแล้วตัวฉันและฉันจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คนในครอบครัวของฉันค่ะใครเก็ตข้อนี้บ้างคะคุณรู้ไหมคะวันที่ครูซ่าบอกว่าแม่ไม่ต้องรักษาโรงพยาบาล30บาทอีกแล้วลูกคนนี้จะรับผิดชอบชีวิตที่เหลืออยู่ของแม่เองแม่อยากทำอะไรแม่ทำเลย
แม่อยากบวชแม่บวชเลยและครูซ่าก็บอกกับคนในครอบครัวค่ะกับพี่น้องว่าต่อไปนี้น้องคนนี้จะเป็นเสาหลักของครอบครัวตัวเองค่ะคุณรู้ไหมคะว่าจุดนั้นมันเปลี่ยนหน้าตาชีวิตเลยค่ะอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้พูดเล่นๆนะคะคุณแม่เขาบวชจริงๆค่ะคุณแม่ครูซ่าบวชตลอดชีวิตโกนหัวนะคะแล้วก็ เมื่อเดือนที่แล้ว2เดือนแล้วสิเนาะ2เดือนที่แล้วเขาให้พี่สาวเขากับน้องสาวอีกคนใช่มั้ยลาออกจากงานแล้วมาช่วยเขาทํางานแล้วให้เงินเดือนเท่าไหร่นะกี่เท่าให้เงินเดือนคือเท่าเดิมค่ะก็คือแล้วก็ให้จ็อบพิเศษแบบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแค่ตัดสินใจว่าฉันจะไม่กลัวการรับผิดชอบครูซ่าคือคนที่เลี้ยงคนทั้งบ้านนะคะตอนนี้พระพี่ชายใช่ไหมค่ะพี่ชายแท้ๆบวชพระแม่แท้ๆบวชชีซื้อรถเงินสดแค่ตัดสินใจว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างสบายมากคนอย่างกูทำได้กูไม่ใช่อีจุกอีจ้อยหอยสังตัวเล็กตัวน้อยอีกต่อไปค่ะแล้ววันที่คุณตัดสินใจว่าคุณอ่ะกล้ารับผิดชอบเข้าเถอะเข้ามาใกล้ๆกล้องโอเคแล้ววันที่คุณตัดสินใจนะคะว่าคุณกล้ารับผิดชอบค่ะคุณรู้ไหมคะว่าอยู่ดีๆโอกาสดีๆก็เข้ามาอยู่ดีๆทีมงานดีๆก็เข้ามาอยู่ดีๆธุรกิจดีๆก็เข้ามาค่ะเพราะคุณธุรกิจออนไลน์ค่ะทุกคนฟังครูดีนะคะวันที่ครูอ่ะอยากออกจากงานประจำจาก 15,000 ครูประนมมือยกท่วมหัวอย่างนี้เลยค่ะครูแบบไปไหว้พระค่ะครูบอกว่าอะไรก็ได้ที่งานหรือธุรกิจอะไรก็ได้ค่ะที่ทำให้ครูสามารถมีเงินและมีเวลาดูแลแม่ดูแลครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้ทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่เงินไหลเข้ามาง่ายๆที่เราสามารถอยู่บ้านและทำธุรกิจได้และสิ่งนั้นค่ะก็คือเป็นแบรนด์แม่ครูลุงเข้ามาในชีวิตค่ะทุกคนฟังคุยดีนะคะแค่วันนั้นคุณบอกว่าคุณกล้ารับผิดชอบค่ะและคุณจะเห็นลู่ทางมาเองค่ะแล้วสิ่งนี้ค่ะ1ปีกว่าที่ผ่านมาค่ะ4เดือนที่ผ่านมานะคะครูซ่ามีกำไรเดือนละล้านติดต่อกันนะคะจากแบรนด์แม่ครูลุงก็คือแบรนด์ลิเชตค่ะที่ครูซ่าพูดให้ฟังเหตุผลเพราะครูซ่าจะบอกว่ามาจาก 15,000 ถ้าครูซ่าทำได้ทุกคนที่อยู่ในเพจนี้แค่คุณตัดสินใจรวยคุณกล้ารับผิดชอบหน้าตาชีวิตตัวเองคุณก็เห็นลู่ทางทำเงินแสนเงินล้านแล้วค่ะวันนี้ค่ะแม่ลุงค่ะก็ทำให้ทุกคนประจักษ์ทุกสายตาค่ะว่าแม่ก็เป็นคนหนึ่งคนที่มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่แม่สร้างแบรนด์ลิเชตขึ้นมาค่ะเพื่ออยากเห็นลูกศิษย์ที่ติดตามแม่มาเป็นปีและเขาสามารถสำเร็จกับแม่ได้จริงในแบริเชตแม่จะได้มีเวลาโคชชิ่งเขาและแม่ก็บอกกับครูซ่าแบบนั้นค่ะครูซ่ามาจากคน 15,000 ตัวเล็กตัวน้อยขี้กระจอกค่ะและแต่ครูซ่าติดตามเพจแม่ลุงมาค่ะวันนั้นที่แม่บอกแม่จะโคชชิ่งค่ะให้คนที่ทำในแบรนด์แม่ค่ะเติบโตค่ะและเขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครูซ่าเป็นหลักฐานค่ะถ้าคุณนะคะเป็นคนติดตามแม่ในเพจมานานแล้วนี่คือจังหวะชีวิตที่คุณต้องการเปลี่ยนหน้าตาชีวิตค่ะครูบอกเลยค่ะนี่คือการที่คุณตัดสินใจกล้ารับผิดชอบค่ะและคุณจะใช้เวลา6เดือน1ปีสร้างผลกำไร1ล้านได้แน่นอนค่ะครูซ่าทำจากธุรกิจออนไลน์ที่ชื่อแบรนด์ลิเชตค่ะทุกคนค่ะฟังครูซ่าดีๆนะคะคำว่ากล้ารับผิดชอบคุณรู้ไหมคะโลกทั้งใบจะเทมาให้คุณค่ะเททั้งเงินด้วยค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ
มีเมื่อ2ปีไหมยังไม่ถึงปีกว่าเมื่อปีกว่าที่แล้วนะคะครูทำสัมมนานะคะคนก็ไปร่วมงานนี้ประมาณ1,000 คนนะคะครูซ่าเนี่ยครูเจอกับเขาเขาไปยืนอยู่เวทีข้างซ้ายมือตัวเล็กๆกับเพื่อนเขาอีก1 คนค่ะแล้วเขาก็ยืนมองครูจากตรงนั้นแหละเสร็จงานสัมมนาเดินตามครูไม่ยอมกลับคนอื่นกลับกันหมดทั้งงานสัมมนาแล้วนะครูกลับเป็นคนสุดท้ายครูต้องดูแลความเรียบร้อยนั่นโน่นนี่สุดท้ายเหลือเขากับเพื่อนเขา2 คนยืนตาแป้วรอเจอครูหลังจากจบงานที่ไม่เหลือใครแล้วสุดท้ายครูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรอจนจบแบบนี้เลยชวนเขาคือหิวแล้วไงทำสัมมนามาทั้งวันหิวก็เลยชวนเขาไปนั่งกินข้าวด้วยกันจากการนั่งกินข้าวคุยกันวันนั้นครูก็ไม่คิดนะคะวันนี้เขาจะเติบโตยิ่งใหญ่ขนาดนี้ปีกว่าจากอิจุกอิจ้อยหอยสังตัวเล็กๆครูโค้ชชิ่งเขาในรถของครูอ่ะคือเขาติดตามคือพอเข้ามาในแบรนด์ครูพอเข้ามาเป็นลูกศิษย์ครูมาเรียนซูเปอร์ VIP มาโคชชิ่งนะคะครูก็พาเขาติดตามครูไปด้วยไปครูเวลาวันไหนที่ครูไปช่วยอาจารย์บัณฑิตไลฟ์นะคะเขาก็ครูก็บางวันครูก็ชวนเขาไปด้วยขากลับกลับบ้านมาตี 2 ตี 3 อยู่บนรถนะคะนั่งรถมากับครูจำวันนั้นได้ดีขึ้นใจเลยคุณรู้ไหมวันนั้นคือวันที่ปลดล็อกชีวิตครูซ่าไปตลอดกาลคุณอยากฟังไหมว่าครูโคชชิ่งเขาว่าอะไรนี่แถมให้นะเว้ยโคตรแพงอ่ะคำเนี้ยนี่แถมให้อยากฟังไหมถามแบบนี้ถามตรงไปตรงมาจากคนเงินเดือน15,000เป็นสร้างกำไรเดือนละล้านคำโคชชิ่งแรกที่แรงเป็นยาแรงที่ครูลุงโคชชิ่งครูซ่าอยากรู้ไหมครูลุงโคชชิ่งเขาว่าอะไรอยากเอาหรือเอา1,500 คนอยากไหมรู้เลยค่ะอยากค่ะการ์ตูนบอกแพงแม่อยากค่ะแชร์ค่ะครูก็จะแชร์ด้วยโอเคค่ะซ่าลูกอ่ะควรต้องแชร์ไปที่เพจลูกเขามีแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะโอ้โหแชร์จนแบบว่าต้องฟังค่ะไลฟ์นี้ค่ะทุกคนแม่แชร์อีกรอบโอเคค่ะทุกคนครูซ่าตื่นรู้1ปีที่แล้วเพียงใดนะคะทั้งไลฟ์ตรงนี้1,500 คนเอาค่ะชุติมาบอกได้สิ่งนั้นเลยค่ะสอนจนแขนเสื้อหล่นเลยเห็นไหมเนี่ยเอาไหมคะบอสมาวินบอกเอาแม่นะคะถ้าบอสนะคะมาเป็นดีลเลอร์ติดตัวแม่บอสก็จะได้รับการโคชชิ่งแบบโคชโอ้โหเอาไหมความสำเร็จอ่ะพร้อมไหมอยากค่ะนุชบอกเอาค่ะบีบีบอกเอาค่ะพี่สาวสวยรวยพันล้านบอกเอาค่ะคุณสมคิดบอกแม่รุ้งเป็นแม่เหล็กดึงดูดเอาค่ะคุณประมวลบอกเอาค่ะแชร์แล้วทุกคนครูซ่าคะบอกค่ะบอกแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนได้ละอ่ะโอเคไลฟ์นี้คือแพงในแพงค่ะทัชพิมพ์บอกขอบคุณลูกครูปาบอกว่า10แชร์แล้วแม่พอลลี่บอกอยากอยู่ในวงในอาณาจักรแม่รุ้งค่ะครูซ่าเอาเลยโอเคค่ะตอนนั้นก็นั่งรถกลับมากับแม่นะคะก็คือไปบ้านอาจารย์บัณฑิตเสร็จปุ๊บครูซ่าก็บอกแม่ว่าแม่ฟังดีนะคะจากอีจุกอีจ้อยหอยสังนะคะจากอีตัวเล็กตัวน้อยอีขี้กระจอกวันนั้นฟังดีนะคะแม่วันนั้นน่ะลูกบอกเลยแม่ลูกอยากสำเร็จบนออนไลน์มากแต่ลูกรู้สึกไม่มั่นใจลูกรู้สึกไม่เก่งลูกรู้สึกไม่สวยรู้สึกไม่คู่ควรรู้สึกพูดไม่ดีใช่ค่ะรู้สึกไม่คู่ควรแล้วก็รู้สึกกดดันรู้สึกแบบคือเอาง่ายๆค่ะรู้สึกถึงความล้มเหลวทั้งหมดอะค่ะรู้สึกถึงอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับความล้มเหลวอะค่ะอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวฉุดรั้งที่จะทำให้เราอะพร้อมล้มเลิกแล้วก็กลายเป็นคนล้มเหลวนะคะนั่นคือความรู้สึกที่แม่งโคตรแย่เลยตอนนั้นแล้วคุณคอยดูนะความรู้สึกล้มเหลวมันจะเป็นพลังงานลบมันจะเป็นทำให้คุณแบบท้อเบื่ออะไรง่ายๆค่ะและแม่ลุงบอกซ่าแม่ฟังนะคะตึ๊ดๆๆแม่พูดประโยคเดียวคุณรู้ป่ะ
ประโยคนั้นพลิกชีวิตครูซ่าเลยอยากฟังไหมคะคำพูดนั้นก็คือว่าซ่ารู้สึกอย่างเดียวรู้สึกสำเร็จได้ไหมลูกประโยคนี้ค่ะรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกสำเร็จรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกสำเร็จรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกสำเร็จคุณรู้ไหมคะและมันก็ถึงหน้าคอนโดครูซ่าพอดีแม่ก็ให้ครูซ่าลงตรงนั้นครูซ่ามองแม่ขับรถไปสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูซ่าร้องไห้นะคะออกมาเลยก็คือว่าร้องไห้เดินเข้าคอนโดเหมือนคนบ้าเลยนะคะตอนนั้นก็คือว่ามันช็อกความคิดช็อกประสาทช็อกอีกขั้วหนึ่งอะคือมันเป็นคำพูดที่จิตใต้สำนึกเราต้องการมาทั้งชีวิตนะคะก็คือรู้สึกสำเร็จแล้วครูซ่าพูดประโยคนี้เป็นพันครั้งแล้วใจมันเต้นละลัวมากเลยค่ะคุณรู้ไหมคะตอนนั้นที่เราบอกว่าจริงๆกูมันก็คือคนสำเร็จนะเว้ยกูก็คือคนดีนะเว้ยกูก็เรียนจบเกียรตินิยมนะเว้ยกูก็เลี้ยงดูพ่อแม่ได้นะเว้ยกูก็เคยทำสิ่งดีๆมากมายสำเร็จในชีวิตนะเว้ยคุณรู้ไหมคะรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกสำเร็จมันลบร้อยล้านความรู้สึกล้มเหลวออกไปจากหัวกระบาลเลยค่ะจะพูดคำแพงให้ฟังนะแม่นั่งด้วยได้ค่ะจะพูดคำแพงให้คุณฟังนะมันเหมือนตอนต้นไลฟ์เนี้ยที่แม่บอกเราทุกคนคุณเป็นทาสของเงินเป็นทาสของความกลัวไม่เป็นอิสระต่อเงินครูซ่าก็ไม่เป็นอิสระจากความกระจอกใช่ค่ะครูซ่าก็ไม่เป็นอิสระจากความรู้สึกล้มเหลวครูรุ้งมีหน้าที่กลับขั้วแม่งเลยครูให้เขาพูดมาทุกความรู้สึกของเขารู้สึกหนูไม่สวยเลยแม่เวลาออกกล้องรู้สึกหนูพูดไม่เก่งหนูรู้สึกไม่มั่นใจหนูรู้สึกไม่ดีพอใช่รู้สึกไม่คู่ควรหนูรู้สึกไม่คู่ควรกับความสำเร็จแม่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ใช่คนสำเร็จแม่หนูรู้สึกว่าหนูไม่เก่งหนูรู้สึกว่าหนูล้มเหลวแม่ให้เขาพูดออกมาความรู้สึกให้หมดเลยและครูหันไปหาเขาช้าๆแล้วพูดคำที่เขาเล่าซ่าอยากสำเร็จใช่ไหมรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกสำเร็จก็อยากสำเร็จแล้วจะเสือกรู้สึกล้มเหลวอยู่ได้ขอโทษนะนี่คือในใจคิดแบบนั้นก็เลยพูดกับเขาไปว่าซ่าอยากสำเร็จลงมือทำขนาดนี้เป็นคนลงมือทำเป็นนักแอคชั่นบู๊ขนาดนี้รู้สึกอย่างเดียวลูกรู้สึกสำเร็จโคชชิ่งแบบนี้เลยร้องไห้มันปลดล็อกใช่ไหมใช่แล้วลูกเชื่อว่ามีคนเป็นแบบลูกคำที่ทำให้ครูซ่ามาถึงเดือนละล้านน่ะคือความรู้สึกยิ่งใหญ่ปาริสาบอกไลฟ์นี้ไลฟ์เปลี่ยนชีวิตใช่ค่ะคืนนี้คุณได้คีย์ปลดล็อกตัวคุณและชีวิตคุณไปเยอะมากมากรู้สึกสำเร็จเมื่อไหร่เงินจะมาหาคุณเองค่ะทัชพิมพ์บอกน้ำตาไหลเลยค่ะปลดล็อกสั่นสะเทือนสุดๆหมอสสิบอกว่าแพงมากไลฟ์นี้
อเคค่ะก็คืนนี้แบบดีใจมากนะคะจริงๆทุกคนวันนี้แม่เหนื่อยมากแล้วก็เรามาทำงานกันทั้งวันแล้วเมื่อคืนเราก็แยกกันตีสี่นะคะแต่แม่ก็บอกว่าวันนี้แม่คิดถึงลูกเพจไลค์กันซ่าแม่บอกคิดถึงลูกๆทุกคนเลยแล้วพ่อก็บอกว่าไงอ่ะแม่บอกแม่ขอไลฟ์สั้นนะคะนี่คือไลฟ์สั้นของแม่นะคะทุกคนนี่คือไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนนะคะดังนั้นทุกคนรู้ไหมวันนี้แม่เขาเหนื่อยนะแต่เขาก็ยังยืนให้เราด้วยความรักถ้าทุกคนฟังไลฟ์เนี้ยแล้วรู้สึกถึงความรักมันคือจิตตั้งต้นของแม่ที่เขาเริ่มกดปุ่มไลฟ์ค่ะเล่าให้ฟังว่าสอนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตสอนติดต่อต่อเนื่องสั่นสะเทือนทรงพลังทุกวันสอนติดต่อทุกวันแล้วว่าตอนนี้นะคะแม่เปิดโปรเจกต์มาร์คทองคำนะคะของแบริเชนนี่แหละนะคะแต่ตอนนี้นะคะคือเขาแย่งกันซื้อมากจนสินค้าไม่พอแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเอาให้ดูนี่ตอนนี้กำลังเปิดตัวมาร์คทองคำเป็นแผ่นทองคำขึ้นรูปรีดกับเซลลูโลสเป็นไฮโดรเจลนะคะตัวนี้ตอนนี้ครูกำลังทำเปิดตัวมาร์คทองคำอยู่นะคะเอาให้พวกเราดูสวยไหมอยากอวดว่าสวยไหมสวยมากสวยไหมจ๊ะแม่สวยทุกรูปเออก็เนี่ยแหละค่ะเลยทำอะไรเยอะมากคุยกันตีสี่กันมา3คืนแล้วค่ะนะคะนี่ยั่วยั่วนะคะเหมือนยกสปาหรูมาไว้ที่บ้านคุณนะคะเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งเทรนลูกๆวันนี้นะวันนี้ใช่แล้ววันนี้คน70ชีวิตจะบอกว่าอย่างงี้ค่ะทุกคนแล้วแม่นะคะวันนี้70ชีวิตที่มานะคะแม่ก็เลยเลือกคัดคนนะคะที่ผิวหน้าเลยเอาแบบเป็นสิวผิวหน้าแบบติดสารเซลลูลอยด์ผิวหน้าเหี่ยวผิวหน้าไม่ชุ่มชื้นค่ะดำหน้าดำใช่หน้าดำค่ะเหมือนของเข้าอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเรียกมันเรียงกันประมาณ 5-6 คนถึง10คนเลยค่ะวันนี้10คนได้ค่ะแล้วแม่ก็เป็นคนลงมือทำมาร์คด้วยตัวเองค่ะทุกคนยั่วยั่วแล้วแม่ของคุณและสุดยอดตั้งแต่แผ่นแรกคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลง1ระดับเฉดสีผิวที่หน้าคุณเลยค่ะตั้งแต่แผ่นแรกค่ะแม่สวยมากเลยแม่ยั่วยั่วพวกคุณนะคะมาร์คนี้นะคะในประเทศไทยและในโลกใบนี้ยังไม่มีนี่เป็นนวัตกรรมคุณลุงคิดค้นนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้กับนวัตกรรมนี้นะคะโอ้โหเราคิดค้นกันมาเป็นปีค่ะนี่โชว์นะจ๊ะโชว์ให้พวกเธอดูก่อนนอนสุดยอดมากนี่ผอมมากนะคะอ่ะโชว์แล้วกันภูมิใจคุณลุงภูมิใจมากที่คุณลุงนะคะทำสิ่งนี้ขึ้นมาบนโลกนี้ให้อุบัติบังเกิดขึ้นโอ้โหแล้วน้ำเซรั่มแบบน้ำเซรั่มเยอะมากชุ่มชื้นมากนะคะมาร์คให้ดูนะจ๊ะว่าไม่ใช่มาร์คกระดาษไก่กานะจ๊ะเป็นมาร์คแผ่นทองคำนะจ๊ะทุกคนดูสังเกตนะคะสังเกตเซรั่มนะคะสังเกตแบบวิตามินนะคะวิตามินซีนะคะโหนี่นะจ๊ะเป็นแผ่นอย่างนี้นะจ๊ะเอออยากจะมาร์คให้ดูด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ล้างหน้านี่นะจ๊ะเป็นมาร์คทองคำเป็นแผ่นไฮโดรเจลหยุ่นหอมหอม3นาทีเข้ารูปดึงหน้าอย่างกับโบท็อกค่ะทุกคนเหมือนคุณมีฟิลเลอร์เลยค่ะทุกคนคะภูมิใจนำเหนอมากนะคะมาร์คไม่ได้ยังไม่ได้ล้างหน้าเนี่ยฉันจะไปมาร์คเลยดีกว่าพวกเธอนะคะอ้าวอุ้ย นะคะมาร์คยั่วๆถูกมากใช่กล่องนึงเนี่ยมี3แผ่นและตอนนี้ครูภูมิใจมากครูรักมาร์คตัวนี้มากแล้วครูรู้เลยว่าลูกค้านะคะใครที่แบบอยากหน้าขาวทันที1สเต็ปนะคะมาร์คตัวนี้1กล่องมี3แผ่นนะคะราคา 1,590 บาท2กล่อง 3,000 1กล่องมี3แผ่นตกกล่องละไอ้ตกแผ่นละ500บาทคุณไปทำสปาสุดหรูมาร์คหน้าด้วยทองคำแท้ 99.99% นะคะราคา500บาทต่อครั้งในโลกใบนี้ไม่มีนะคะอ้าวนี่สุดยอดมากและครูลุงนะคะนอนดึกมากติดต่อกันมาเป็นเดือนนะคะคืออยากล้างหน้าโชว์นะเนี่ยจริงๆแล้วอะแต่ครูใช้เวลาในการล้างหน้าทำความสะอาดหน้านานมากนะคะ แยกกันไปนอนดีกว่านะคะแต่โชว์ให้ดูนะคือมาร์คทองคำแท้มาร์คพระนางคีโอพัตตาเข้าใจไหมจ๊ะณทันที
ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลทันทีวันนี้เทสกับลูกศิษย์10คนกรี๊ดกันลั่นบ้านตลอดเวลาว้าวตลอดเวลาสนุกสนานมากนะคะเนี่ยนะเออสวยมากยั่วๆแล้วกันนะจ๊ะคุณเห็นแล้วนะว่าเป็นแผ่นทองคำแท้ไม่ใช่ว่าเป็นแผ่นแบบว่ากระดาษมาร์กกระดาษไม่ใช่นะคะเนี่ยมันหอมคุณอย่าแปลกใจทำไมหน้าแม่ใสนะคะตัวนี้แหละคุณลุงใช้ส่วนตัวเองมา2เดือนเต็มๆแล้วนะคะเออนะคะอ่ะไปโอเคดังนั้นหมดเวลาขายลูกขออนุญาตได้ไหมคะอ่ะอนุญาตอะไรอีกล่ะครูซ่าขออนุญาตตรงนี้เลยนะคะถ้าใครนะคะที่ติดตามแม่ลุงในเพจมาหลายปีแล้วนะคะแล้วอยากสวยนะคะอยากรวยนะคะอยากสำเร็จในแบรนด์แม่คุณลุงนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนแบบสวยแบบนี้เลยและอนุญาตนะคะให้ครูซ่าเป็นพี่เลี้ยงนะคะจับมือคุณตั้งแต่สอนขายตั้งแต่เริ่มยันรวยค่ะอ้าวแล้วถ้าเขาไม่อยากขายเขาอยากใช้อ่ะอยากใช้กับอยากขายครูซ่าเป็นทั้งแม่ค้าที่ดีแล้วก็เป็นทั้งแม่ทีมที่ยอดเยี่ยมค่ะครูซ่าเปิดรับทีมงานเลยนะคะแล้วก็เปิดรับลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ครูซ่านะคะมียอดจองนะคะอันดับ1นะคะและขายดีมากๆเลยค่ะแล้วบอกเลยค่ะของล็อตแรกของล็อตแรกตอนนี้นะคะทุกคนทาง LINE แอดค่ะนี่ค่ะแม่ฟินมากครูลุงขออวดหน่อยนะครูลุงภูมิใจหนักมากทาง LINE แอดค่ะไม่ต้องกลัวรวยลูกติดต่อครูซ่าไปอย่ากลัวรวยสุพนุชค่ะแม่เอออยู่เฉยๆมันไม่รวยลูกนี่อย่ากลัวรวยอย่ากลัวสวยด้วยฟินเนี่ยฉันต้องไปนอนละฉันไปมาร์กหน้าละนี่ค่ะครูซ่าสุพนุชนี่นะคะตัดสินใจสวยและตัดสินใจรวยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะของนะคะล็อตแรกนะคะจะมาวันที่8ทับ8นะคะ8เดือน8และใครที่มียอดจองตอนนี้นะคะคุณจะได้ของล็อตแรกก่อนค่ะแล้วถ้าคุณได้ใช้ตั้งแต่แผ่นแรกนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ว่าคุณรู้สึกรวยกับสินค้าชิ้นนี้ค่ะรู้สึกคุณลุงนะคะที่เป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วเขาเปิดสปาเขาสั่งเป็นหมื่นกล่องเข้าไปที่สปาของเขาที่ต่างประเทศนะจ๊ะเออเป็นหนึ่งเดียวในประเทศและหนึ่งเดียวในโลกตอนนี้สินค้าตัวนี้นะจ๊ะไปใช้ซะจะได้หน้าวาวๆฉ่ำๆนุ่มๆหอมๆโกรธๆและเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้การันตีจากปากครูรุ้งนะจ๊ะและเดี๋ยวจะมีเทสออกเทสโมเนียลเนี่ยตัวอย่างของคนที่ใช้อัดคลิปไว้เนี่ยเป็น10คนเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวันที่31พรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์นะคะไลฟ์โชว์ผลลัพธ์มาร์คให้ดูคาจอเลยด้วยต่อไปคุณเอ็ดอาจจะเห็นครูรุ้งนะคะใส่หน้ากากสีทองมาไลฟ์กับคุณตอนกลางคืนก็ได้ค่ะโอเคไหมคะไปดีกว่าไปเถอะไปเถอะโอเคค่ะทุกคนเอาฝากร้านที่เรียบร้อยแล้วไปนะโอเคฝากร้านแล้วนะคะก็คือว่าทุกคนมาอยู่ในไลฟ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะวันนี้ดีที่สุดและตอนนี้คุณต้องรวยกับสิ่งนี้ค่ะถ้าวันนี้ครูซ่าเข้ามาฟังนะอยู่ดีวันนี้เที่ยงคืนแล้วอ่ะทุกคนเที่ยงคืนจะตีหนึ่งเรายังอยู่กัน 1,000 แม่เที่ยงคืน40044และคุณอยู่ในไลฟ์นี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ขอพรกับพระเจ้าหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะว่าคุณอยากรวยเปลี่ยนชีวิตและคุณรักแม่ลุงค่ะศรัทธาในแม่ลุงค่ะอยากมาเป็นคนวงในค่ะครูบอกเลยค่ะว่านี่คือสินค้าที่ดีที่สุดของคุณค่ะศรัทธาในตัวครูรุ้งแต่ไม่ศรัทธาในตัวเองเออก็ไม่สำเร็จนะจ๊ะค่ะแม่คือจะเอาแต่ศรัทธาครูรุ้งศรัทธาครูซ่าแต่แม่งไม่ศรัทธาในตัวเองก็ไม่มีทางสำเร็จนะลูกพูดกันกงกงข้าขอพูดกับเจ้ากงกงอย่าเพ้อเจ้อวางถุงกาวลงเอาแค่ความศรัทธาในตัวครูรุ้งแล้วหวังว่าจะสำเร็จได้แต่แม่งลืมศรัทธาในตัวเองซ่าหลังจากที่เขาปลดล็อกแล้วเขารู้สึกสำเร็จเขาเลิกเป็นอีจุกอีจ้อยหอยสังแล้วศรัทธาในความเจ๋งบอกกูก็เก่งนี่1ล้านต่อเดือนค่ะใช้เวลาเกือบปีเนาะค่ะปีก็ปีอะปีหนึ่งอะค่ะปีหนึ่งโคตรชีวิตโคตรมาเร็วมากปีเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญคือ
คุณต้องศรัทธาในตัวคุณเองว่าคุณแม่งคือคนสำเร็จแล้วคุณทำอะไรคุณถึงจะสำเร็จได้โอเคค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะครูซ่านะคะเป็นแม่ทัพแม่ทีมใหญ่ฮีโร่ออนไลน์นะคะยังไม่เสร็จอีกเหรอค่ะไม่เสร็จจะเสร็จแล้วค่ะครูซ่าเป็นแม่ทัพแม่ทีมใหญ่ฮีโร่ออนไลน์นะคะและฮีโร่ออนไลน์จะสำเร็จเคียงข้างแม่ลุงค่ะและนำพาชีวิตผู้คนนะคะไม่ว่าคุณจะเคยทำออนไลน์หรือไม่มั่นใจไม่กล้าขายค่ะหรือคุณเป็นคนที่สำเร็จมาอยู่แล้วสำเร็จออฟไลน์และอยากมาสำเร็จออนไลน์อีกเรามาเจอกันค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่ากำไรเดือนละล้านง่ายนิดเดียวครูซ่าจะเป็นพี่เลี้ยงคุณเองค่ะเปิดเพลงแล้วค่ะเปิดเพลงไล่แม่เปิดเพลงไล่แล้วค่ะถ้าครูซ่าทำได้คุณก็ทำได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้ให้หนูมารับใช้คนในเพจแม่ยินดีนะคะว่างๆเราก็มาไลฟ์สอนคนได้แทนแม่การขายไงลูกอุ๊ยเอาไปไหนแล้วว่าแคนนอนเฮ้ยเมื่อกี้ยังเปิดอยู่เลยโอเคมาละโอเคขอพูดประโยคสุดท้ายค่ะจ้ะครูซ่านะคะปรารถนาว่าจะปั้นคนนะคะมีกำไรเดือนละ100,000 บาทนะคะ500 คนแล้วครูบอกเลยค่ะว่ามันง่ายนิดเดียวถ้าคุณรู้วิธีถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีบอกแล้วถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีรายได้เดือนละแสนเรามาเจอกันแอดครูซาซา11ค่ะแม่ครูซาซา11 KRUZAZAA 11 ZAA ด้วยนะลูกค่ะทำไม A มันต้องหลายตัวนะวะมันจะได้เหมือนคนอื่นโอเคบ๊ายบายนะคะเนี่ยดูดีหน้าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ครูรุ้งอ่ะครูรุ้งหลงรักมาร์คทองคำมากลูกหลงรักมากสวยมากเนาะไปแล้วไปว่าหน้าแม่เด้งมากค่ะมือหน้าแม่เด้งเหมือนคนอายุ28อะค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนยิ่งเจอยิ่งแบบหน้าเด็กยิ่งสวยหน้าเรียวเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ บ้าหยอไอ้นี่ก็ชอบหยอจริงๆแม่จ้าลูกไปไปบอกว่าผู้หญิงทำไมน้ำเยอะนะคะมันเป็นมาร์คน้ำฉ่ำมันเป็นมาร์คน้ำฉ่ำมาร์ค1ซองเนี่ยมีเซรั่ม20 ml ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็น้ำเยอะนะคะเป็นมาร์คน้ำฉ่ำคือแบบน่าจะแบบเด้งเลยนะคะอยากรู้ว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะก็ไปติดตามกันเนาะเออได้เลยค่ะอันนี้มันเป็นไฮยาลูรอน 4D ค่ะเป็นเหมือนฟิลเลอร์อะแต่เป็นไฮยาลูรอน 4D คือไฮยาลูรอน4สายพันธุ์4ตัวมารวมกันนะถ้าไม่ดีจริงนะคะไม่ทำให้เสียเวลาชีวิตนะถ้าไม่ดีจริงยอดจองไม่เป็นหลายล้านแล้วนะคะตอนนี้พรีออเดอร์นะคะยอดจองวันเดียวหลายล้านแล้วค่ะทุกคนไม่เห็นน่ะโอ้โหต้องกลับกล้องมาโชว์ยอดจองวันเดียวนะคะทุกคนคือต้องบอกเลยว่าอันนี้คือสลิปภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะทุกคนภูมิใจมากเลยเหรอภูมิใจเลยอ่ะรู้สึกภูมิใจมากนะขี้อวดนะเราอ่ะจริงๆภูมิใจเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะส่งสินค้าที่ดีที่สุดให้คนค่ะและใครที่ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตกับตัวนี้นะคะครูซ่ารู้ว่าคุณก็จะเป็นเจ้าของตัวนี้ค่ะทุกคนบอกว่าครูซ่ากลับบ้านได้แล้วให้แม่ลุงพักผ่อนเถอะทุกคนช่วยบอกแกหน่อยบอกแกนิดนึงบอกว่าครูซ่ากลับบ้านได้แล้วให้แม่ลุงเขาได้พักผ่อนเถอะบอกช่วยบอกแกหน่อยทุกคนช่วยบอกแกหน่อยเมื่อคืนแกก็อยู่กับแม่ถึงตีสามทุกคนช่วยบอกแกหน่อยตีสามตีสี่แม่ตีสี่ทุกคนช่วยครูลุงหน่อยทุกคนลุกช่วยบอกครูซ่าหน่อยช่วยบอกแกหน่อยบายบายทุกคนบายบายค่ะบายบายนะคะทุกคนจบด้วยภาพผู้หญิงคนนี้ก่ะทุกคนช่วยบอกแกหน่อยว่าครูซ่าให้แม่นอนเถอะแม่แล้วคนพิมพ์มาจริงๆด้วยให้หนูกลับบ้านเออทุกคนช่วยแม่หน่อยลูก2วันแล้วทุกคนโอเคอ่ะครูซ่ายอมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครูซ่าเป็นคนทำให้แม่ลุงนอนดึกเป็นคนอยากไลฟ์เป็นคนทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปนะทุกคนบ๊ายบายนะคะถ้าเดี๋ยวจะมาไลฟ์โคชชิ่งปลดล็อกมันๆกันแบบนี้อีกนะคะคิดถึงพวกเราจริงๆแล้วก็มีอะไรอยากจะสอนอยากจะปล่อยของอยากจะปลดล็อกอยากจะให้พวกเราทุกคนคืออยากจะให้มันสำเร็จไปด้วยกันแล้วก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ทะยานฟ้า
นะคะเป็นเจ้านายเหนือเงินเป็นเจ้านายเหนือโชคชะตากลุ่มโชคชะตาชีวิตของตัวเองขอให้พวกเราประสบความสำเร็จคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะรักพวกเราทุกคนบ๊ายบายค่ะสั่งมาร์คที่คูซ่าสวัสดีค่ะ